เรื่องภรรยาที่ดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเพศกาลามิคทายวันแขวงเมืองสุงสุมาระคีระแขวนพักขชนบทครั้งนั้นแลข้าปตานีชื่อนก,กุลมารดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระนะะกุลมานดามาตุขามประกอบด้วยธรรมแปดประการนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่ามานาปกายิกาธรรมแปดประการเป็นฉไน ดูกระกุลมารดามาตุกามในโลกนี้ที่มารดาบิดาผู้มุ่งประโยชน์สแสวงหาความเกื้อกูลอนุเคราะห์เอื้อเอ็นดูยอมยกให้แก่ชายใดผู้เป็นสามีสำหรับชายนั้นเธอต้องตื่นก่อนนอนภายหลังคอยฟังรับใช้ประพฤติให้ถูกใจ กล่าวถ้อยคำเป็นที่รักหนึ่งชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามีคือมารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์เธอสักการักเคารพนับถือบูชาชนเหล่านั้นและต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงแล้วด้วยอาสนะและนามหนึ่ง การงานใดเป็นงานในบ้านของสามีคือการทำผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้ายเธอเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาอันเป็นอุบายในการงานนั้นสามารถจัดทำหนึ่งชนเหล่าใดเป็นคนภายในบ้านของสามี คือทาตคนใช้หรือกรรมกรย่อมรู้ว่าการงานที่เขาเหล่านั้นทำแล้วและยังไม่ได้ทำย่อมรู้อาการของคนภายในผู้เป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือสุดลงย่อมแบ่งปันของกินของบริโภคให้แก่เขาตามควรหนึ่ง สิ่งใดที่สามีหามาได้จะเป็นทรัพย์ข้าวเงินหรือทองย่อมรักษาคุ้มครองสิ่งนั้นไว้และไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ผลาญทรัพย์ให้พินาศหนึ่งเป็นอุบาสิกาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงค์ว่าเป็นสรณะหนึ่งเป็นผู้มีศีลงดเว้นจากบาณาติบาตอธินาทานกาเมสุมิชฉาจารหมุสาวาทและการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งเป็นผู้มีการบริจาค มีใจปราศจากมนทินคือความตรหนีอยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานหนึ่งดูกระนะะกุลมารดา มาตุคามประกอบด้วยธรรมแปดประการนี้แหละเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามานาปกายิกาสุภาพสตรีผู้มีปรีชาย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้มั่นเพียนขวนขวายอยู่เป็นนิดเลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อให้ความปรารถนาทั้งปวง ไม่ยังสามีให้คุณเคืองด้วยถ้อยคําแสดงความหึงหวงและย่อมบูชาผู้ที่เคารพทั้งปวงของสามีเป็นผู้ขยันไม่เกียรคร้านสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้นารีใด ย่อมประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างนี้นารีนั้นย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามานาปกายิกาเรื่องภรรยาที่ดีจบ